มดุลชีวิตและงานค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็ขอเชิญรับฟังอาจารย์ขวัญใจบรรยายเลยค่ะขอบคุณค่ะฮัลโหลดังอยู่นะคะก็ดีใจนะคะเป็นมีกองเชียร์อยู่เพราะว่าจริงๆอันเนี้ยทำเพิ่งเสร็จปีห้าเป็นประดับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจริงๆจะสุดเด็ดว่าแค่30นาทีเนี่ยท็อกโชว์เลยไม่ต้องมีรูปเลิกอะไรหรอกนะง่ายนะแต่ว่าชอบทำชอบอยากให้เห็นรูปเรานั่นดีกว่านะคะเป็นการที่ว่าเราจะมาเล่ารูปดีกว่านะคะว่ารูปนี้เป็นยังไงแล้วก็เล่าเรื่องดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงจริงๆหัวข้อนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากคือหัวหน้าภาคเขาบอกนะหัวหน้าสาขาเนาะเขาบอกว่าจะจัดงานชื่นชมยินดีให้แต่ว่าให้การบรรยายแล้วเราก็ขาดการติดต่อคือติดต่อไม่ได้สักทีเพราะว่าอาจารย์เขาไม่อยู่นะคะอาจารย์ไปราชการก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรจนกระทั่งไปนั่งที่ห้องสารบัญแล้วก็เจออาจารย์โอนะก็คุยกันว่าคือคนฟังอยากจะฟังอะไรเนาะนะคะเข้ามาฟังเลยค่ะนะจะโทรมาพอดีเลยก็ถามว่าจริงๆคนฟังต้องการอะไรนะคะคงจะไม่ใช่วิชาการจ๋านะคะอาจารย์โอก็เลยบอกว่าเรื่องการทำงานก็ดีนะเราก็พูดถึงสมดุลกันเลยบอกโอ้ไอ้สมดุลนึงอยู่ในใจเรามาตลอดนะตั้งแต่เราเรียนเคมีแล้วก็เริ่มมีประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆไอ้คำว่าสมดุลเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นในหัวตลอดเวลานะเราบังเอิญมีโอทิ้งนิดนึงปุ๊บอุ้ยได้เลยทั้งนั้นเอาสมดุลแล้วเราก็จะมีสมดุลต่างๆหลายอย่างจนในที่สุดเราก็ลงเอยด้วยชีวิตและการทำงานตอนแรกนะแต่บอกว่ามันจะยาวเกินไปไหมแล้วก็งานละกันคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโอเคนะคะวันนี้เราก็เลยเริ่มด้วยเรื่องสมดุลชีวิตและงานเดี๋ยวเริ่มจากมันเป็นครอบครัวนะถือว่าพวกเราเป็นครอบครัวเคมีกันนะคะแล้วก็เราจะมาพูดในเรื่องเหมือนกับเปิดอัลบั้มแล้วก็คุยให้ฟังว่ามีอะไรบ้างในชีวิตท่องเที่ยวในตอนนี้ที่เราเก็บภาพไว้จริงๆมีเยอะมากอยากจะสั่งแต่ว่ามันยังอาจจะไม่ถึงวาระเนาะเรามาเริ่มต้นด้วยเราคณะเคมีเราเรียนเคมีนะมันก็จะเริ่มจากสมดุลปฏิกิริยานะก็คือสมดุลเคมีนะคะสมดุลเคมีเนี่ยเราก็เริ่มจากปฏิกิริยาก่อน A บวก B ได้ C ตอนที่เราเรียนนะฮะ starting material แล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมานะคะก็เริ่มจากตอนนี้พอจะต้องเป็นคนเป็นเคมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องลงเยอะนะถ้าเกิดไม่ใช่คนเคมีเพื่อจะเล่าเรื่องอื่นนะฮะแต่นี้ก็โอเคเรารู้แหละว่าคือปฏิกิริยาเคมีนะฮะว่ามันเกิดแบบนี้ขึ้นและเราก็รู้ว่าเลอเชอร์เซเรียเนี่ยนะคะท่านตั้งแต่อันนี้เป็นรูปที่ท่านหนุ่มเนาะถ้าเทียบเทียบกับสมการเคมีอายุเปลี่ยนนะคะพอท่านอายุมากขึ้นเนี่ยท่านจะเปลี่ยนกลับมาเป็นหนุ่มแบบนี้ได้หรือไม่ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะนั่นคือปฏิกิริยาเคมีทั่วคือปฏิกิริยาเคมีแบบหนึ่งที่เป็นแบบนี้แล้วไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกลับได้นะคะคือแก่แล้วแก่เลยมีอายุมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็เหมือนกันนะคะอันนั้นเป็นความจริงเพราะฉะนั้นการที่จะมาตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ในชีวิตของเราในตัวของเราแต่ว่าในกรณีของสารเคมีแล้วเนี่ยมันสามารถมีปฏิกิริยาที่ผันกลับได้นะคะปฏิกิริยาที่ผันกลับได้นี้ตามที่เราเรียนเนาะเราก็รู้ว่ามันก็มาจากเหมือนกับถ้าคิดถึงเหมือนเครื่องชั่งนะคะที่เราชั่งสองแผ่นแล้วเราใส่ของลงไปนะคะ
แล้วมันก็จะต้องทำยังไงให้มันบาลานซ์กันนะเมอร์ชันเทลเองก็บอกว่าถ้าเกิดมีอะไรรบกวนสมดุลนะและสมดุลเนี่ยมันจะพยายามปรับตัวเองเพื่อที่จะให้กลับมาสู่สมดุลใหม่นะคะก็คือจะต้องมีสมดุลแน่ๆนะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าอีควิลิเบียมในทางเคมีที่แปลว่าสมดุลนะคะก็ถ้าเปรียบก็เหมือนเอามาวางบนเครื่องชั่งที่มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะเติมอะไรไปอันนั้นเป็นเรื่องของเคมีบนซึ่งเราเป็นนักเคมีเราจะรู้นะคะว่าปฏิกิริยาเขาบอกว่าส่วนใหญ่นะคะจะเกิดปฏิกิริยา reversible นะที่ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาเคมีได้เยอะแยะจากไอ้ความหลักการของเลอร์ชาติเอ้นะที่บอกว่าที่เราเรียกว่าหลักที่ว่าเลอร์ชาติเอ้principle หลักการนะซึ่งเราจะเอาไปทำปฏิกิริยาที่จะได้โปรดักต์จะอะไรเยอะแยะไปหมดอันนี้ในด้านเคมีนะคะทีนี้ในชีวิตเรานะหลายปฏิกิริยาที่สามารถ reversible ได้และหลายปฏิกิริยาที่ไม่สามารถ reversible ได้นะคะเช่นการทำงานเราเทียบกันถ้าเราสอนแล้วสอนไม่ดีหมายถึงเราสอนไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ดีนะสอนยังไม่เด็กไม่เข้าใจแล้วเอากลับมาทำใหม่แล้วก็สอนใหม่อันนี้เป็นปฏิกิริยา reversible นะคะแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันผ่านไปแล้วเราทำพลาดไปแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเปลี่ยนแปลงได้อันนั้นเป็นปฏิกิริยาที่เป็น non-reversible ที่คิดง่ายๆก็ที่บอกว่าอายุมันผ่านไปแล้วผ่านไปเลยดึงกลับมาไม่ได้นะคะก็มีอีกคำหนึ่งนะคะที่เราเคยเห็นใช่ไหมเขาชอบตั้งหินแบบนี้นะคะที่เป็นอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีอีกคำหนึ่งขึ้นมาว่าบาลานซ์ภาษาไทยก็เราว่าสมดุลอีกแต่บาลานซ์ในที่นี้เนี่ยมันเป็นในเชิงของฟิสิกส์นะบาลานซ์ของเขาจะต้องมี CG นะฮะก็จะพูดถึง CG ที่จะทำยังไง CG จะต้องไม่หลุดออกจากจุดกลางตราบใดที่ CG ยังอยู่ในศูนย์กลางเนี่ยมันจะบาลานซ์ตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงขอในครั้งเนี้ยจะพูดสมดุล2อย่างสมดุลเคมีนะคะที่เอาเป็นว่าเราจะพูดถึงเรื่อง reversible กับสมดุลที่เป็นแบบสมดุลบาลานซ์ที่สองข้างไม่จำเป็นต้องเข้ากันแต่เขาก็อยู่ได้นะฮะและในชีวิตเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้กันเยอะนะคะที่แต่ละคนสมดุลไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นจะต้องเข้ากันนะคะอย่างเช่นรูปนี้นะคะใครจะคิดว่าช้างตัวใหญ่ขนาดนี้เขาเล่นนี่ไม่ใช่ภาพแต่งนะคะเป็นภาพเรื่องจริงนะคะแล้วเขาก็ยังทำได้เลยเนื้อชีวิตเราหลายๆอย่างจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็รู้กันนะคะเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะคะในวัยเรียนเนาะสมดุลเป็นอย่างไรเราเริ่มตั้งแต่เกิดมาในครอบครัวที่โอเคแหละเราเป็นคุณหนูเรามีรถรับส่งบ้านอะไรอย่างนี้นะทุกคนเรียนตั้งแต่ชั้นอาหารตั้งแต่อนุบาลเรียนไม่ได้นะก็คือหาได้แค่ทีนี้นะคะก็ไปจบเรียนที่นครพนมนะคะแล้วก็ไปจบแล้วก็ไปประเทศเนาะแล้วก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็จบที่จุฬาแล้วก็ไปต่างประเทศนะคะก็เห็นสมดุลไหมคะว่าคนเดียวกันแท้ๆเลยสมดุลเปลี่ยนเมื่อเวลาเปลี่ยนนะฟิสิกอลเปลี่ยนแล้วนะกลับคืนมาไม่ได้จะทำยังไงให้มันหน้าตาแบบนี้ก็ไม่ได้แล้วนะเปลี่ยนไปนะสมดุลไปแล้วไม่กลับอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรียนทุกคนก็รู้นะคะว่าเราจะภูมิใจมากที่พ่อแม่ภูมิใจนะคะตอนนี้เด็กอยู่กับสิ่งนะที่เอารูปนี้มาเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้ถ่ายรูปในเสื้อกราวสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่มีแบบถ่ายรูปง่ายๆแบบนี้นะจะถ่ายรูปทั้งทีต้องไปซื้อฟิล์มซื้ออะไรนะคะกว่าจะได้รูปมานะคะก็มีรูปนี้มาค่ะที่เป็นรูปที่เข้าห้องแลบและทำโปรเจกต์ซีเนียร์โปรเจกต์และเป็นซีเนียร์โปรเจกต์ครั้งแรกของมหาวิทยาลัยเกษตร
ะก็ด้วยความภูมิใจเนาะกับที่เห็นพ่อแม่ดีใจจากนั้นทำงานอยู่กรุงเทพสักพักหนึ่งนะทำงานโรงงานแล้วอาจารย์หมิวนะคะที่มาทำงานก่อนเพราะเรารู้จักกันที่จุฬาเรียนโทที่จุฬาด้วยกันอาจารย์หมิวก็บอกว่าเฮ้ยมันมีตำแหน่งว่างนะมาสมัครแล้วเราก็มาหลังจากอาจารย์หมิวทุกปีหนึ่งนะเราก็มาอันนี้เป็นถนนที่ยังจำได้ตอนนั้นจำได้ตอนที่มาทำงานเนี่ยไอ้ถนนเส้นนี้เนี่ยมันมีดอกกาลพึกมันมีต้นสนมีดอกกาลพึกอะไรเงี้ยสวยงามมากมันมีที่แห่งเดียวที่สวยในมอขอก็ส่วนอื่นจะแห้งแล้งกันดานะคะก็ถนนนี้อาจจะยังไม่ดีเท่านี้ด้วยซ้ำไปนะคะเราก็มีเพื่อนในตอนนั้นนะคะในวัยทำงานก็เลิกอะไรอันนี้คุณจำได้นะคะว่าใครบ้างนะอาจารย์วิทยาอาจารย์ทุกวันนะคะจากนั้นเราก็ไปเรียนต่อหลังจากปีหนึ่งนะคะเราก็ไปเรียนต่อที่ที่อเมริกาที่มิสซิสซิปปีสเตทยูนิเวอร์ซิตี้นะแล้วก็เป็นความภูมิใจเหมือนกันว่าพ่อแม่เรียกเราถึงที่โน่นนะแล้วคือเข้าใจอยากว่าเขาภูมิใจในลูกเขาดีใจเขาดีใจเราก็ภูมิใจว่าโอเคเราเป็นลูกที่ดีนะคะก็เช่นทุกคนนะที่เคยประสบก็กลับมานะคุณพ่อเสียแล้วโชคดีที่ท่านมีเรื่องเรานะเพราะว่าขณะที่เราอยู่ที่โน้นเราต้องติดสุดท้ายคุณครัวกลับมานะว่าพ่อเสียแล้วเพราะฉะนั้นก็มีแม่ที่ภูมิใจกับเรานะกับครอบครัวเราก็กลับมาทำงานนะในถนนเส้นเดิมนะในชีวิตทำงานในตอนนั้นนะคะอันนี้เป็นโต๊ะแรกเป็นคนโชคดีในที่ในเรื่องที่มากๆนะเกิดมาก็หยิบย้ายบ้านใหม่มาทำงานเขาก็ย้ายตึกใหม่นะคะเฮ้ยอันนี้เป็นห้องชั้น4จะมีอยู่3คนนะคะมีอาจารย์หมูอาจารย์ปิ๋วแล้วก็จะฝังที่แหละนั่งกันฮะแล้วก็นั่งต่อมาก็หมูก็ได้ห้องก็จะนั่งกันนิตยานะในห้องชั้น5แล้วชั้น5จะดูที่จำได้มากนะคะอันนี้ก็เป็นภาพตอนกับตอนนี้มีอาจารย์ชัชรินแล้วอันนี้คือต่อจากนั้นสักพักอาจารย์ชัชรินขึ้นมาทำงานใหม่ๆเป็นอาจารย์แบบเรียนเก่งเราก็เลยจับมาเป็นอาจารย์ซะเลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นสิทธิ์แบบและหลังจากนั้นเราก็เริ่มมีสมดุลใหม่นะสมดุลที่ไม่เคยอยู่คนเดียวก็จะต้องมี2คนมาอยู่กับเราแล้วนะคะก็เริ่มมีชีวิตอันนี้เป็นชีวิตคู่เนาะคงไม่ต้องเล่าหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นเนื่องจากเราก็ไม่อยู่เพราะฉะนั้นผีเมื่ออยู่ในวัยทำงานนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นซุปเปอร์เกิร์ลทำได้ทุกอย่างแต่เมื่อมีครอบครัวมันจะมากไปกว่านั้นอีกนะคะมันเป็นทั้งทำงานเป็นทั้งเลี้ยงลูกเป็นทั้งจะต้องเป็นซุปเปอร์เกิร์ลนอกบ้านอีกนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชายทั้งหลายกรุณาดูไว้ถึงว่าถ้ามีภรรยากรุณาใจด้วยนะคะว่าเขาทำงานหนักแค่ไหนแล้วก็ถ้าคนยังโสดนะจงดีใจแล้วว่าเรามีเวลาเยอะมากในการที่เราจะเป็นอิสระนะคะนะอันนี้จะบอกว่าเป็นภาพที่เป็นนางคันเตอร์นะเป็นนางร้อยหนึ่งทำอะไรทุกอย่างและในเวลาเดียวกันคนมี24ชั่วโมงเดียวกันตรงนี้แหละนะเราจะต้องเป็นเด็กงานยังไงนี้การเป็นเด็กงานยังไงจะให้สมดุลระหว่างชีวิตและครอบครัวชีวิตครอบครัวแล้วก็งานเพราะฉะนั้นก็เปรียบเหมือนเรายืนอยู่ในสมดุลของเส้นทางชีวิตอันนึงซึ่งมันจะต้องมีทั้งชีวิตและงานเพื่อให้มันบาลานซ์การบาลานซ์นั้นถ้าเราเคยเห็นคนไต่ขวดเนี่ยไอ้ขวดบาลานซ์มันจะขึ้นจะลงอยู่เรื่อยๆเพื่อทำให้ตัวเองสมดุล
มันไม่ได้อยู่เหมือนตาช่างที่จะให้สองข้างเท่ากันและเดินไปได้นะเราจะทำยังไงให้เราไม่ตกอุปตานนะไม่ตกลงมาอย่างเส้นเชือกเนื้อหน้าที่เราอุปตานในงานในชีวิตเนี่ยบางครั้งงานมากชีวิตน้อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรื่องนี้อาจารย์สอโจ้ว่าที่สอโจ้น่าจะมีประสบการณ์เล่าให้เราฟังได้ดีที่สุดเนาะค่ะก็สมดุลนะก็มาตรงสมดุลแหละว่าชีวิตงานเราจะมีสมดุลอย่างไรพอมีครอบครัวก็เริ่มมีสองหนุ่มเริ่มตอนแรกในบ้านมีหนุ่มเดียวกลายมาเป็นสองหนุ่มนะเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะภาระเราก็เริ่มเยอะขึ้นนะและคนที่มีครอบครัวจะบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาน่ารักที่สุดบอกให้ทำอะไรก็ทำมันเป็นสิ่งที่เราจะบอกโอยความรักหรือความสุขกับเขามากที่สุดในตอนนี้นะคะแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปถ่ายรูปนะคะและหลังจากนั้นจนบัดนี้เราไม่เคยถ่ายครอบครัวที่เป็นเรื่องเวลาแบบนี้เลยนะเพราะว่าเวลาหาไม่ได้สักทีนะคะงานสอนทีเนี้ยเพราะว่าเป็นอาจารย์เราก็ต้องมีงานสอนนะงานสอนก็มีทั้งแหล่งมีทั้งเลคเชอร์นะคะแล้วก็จะต้องมีวิธีการสอนแบบนั้นของพี่นายเยอะแยะนะคะก็ทุกคนมีภาระงานสอนโดยเฉพาะเคมีนะเรามีงานสอนเยอะมากงานบริการวิชาการอันนี้เป็นภาพของทีมงานที่เป็นเรื่องประกวดสื่อนะคะในวันวิทย์นะคะเพราะฉะนั้นมันมีเยอะแยะที่ทุกคนก็จะมีงานหลายมือในมือนะคะงานหลายอย่างแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงงานวิจัยนะซึ่งเป็นงานหลักที่ทำให้ตัวเองเราไปอยู่พูดในวันนี้นะคะก็งานวิจัยงานวิจัยพอกลับมานะเราก็ยังคงทำงานวิจัยพอแต่งงานแล้วก็ยังคงต้องทำงานวิจัยนะมากขึ้นก็มีสองแรงแล้วนะคะแล้วเราก็เข้าจุดแบบพอทำงานวิจัยเนี่ยบางครั้งเราจะคอยไปคุยกับผีเนาะจะถึงจะรู้ดีทำไปแล้วรู้สึกมันทำไมมันยากจังเลยเปเปอร์เนี่ยมันยากจังเลยอะไรจังเลยเข้าใจจะฉิ่งเลยเพราะว่าตัวเองมีสองคนนะช่วยกันคิดเราก็บ่นพี่ก็จะเป็นคนบ่นเสมอพี่ก็รู้เหนื่อยเนาะมันอะไรแล้วก็เด็กก็ไม่มาทำตอนนั้นเด็กวอร์โบวอร์เอกเราเขาก็ไม่ค่อยมาเรียนกับเรานะก็จะไปเรียนที่กรุงเทพเราก็โอเคอยู่ให้เด็กไปเพราะเด็กก็มีโอกาสมากกว่าแต่จะสมเด็จเนาะจะบอกว่าตราบใดที่เราไม่แข็งเด็กก็จะไม่อยู่กับเราเพราะฉะนั้นอะไรที่จะทำให้เคมีแข็งได้ก็คือจะต้องทำการวิจัยเพื่อให้เด็กเลือกอยู่กับเราแล้วก็โชคดีที่มีเพิร์ทเข้ามานะฮะแล้วงานวิจัยเราก็เดินด้วยเด็กปอโทปอเอกเนื่องถ้าใครเป็นเด็กปอโทปอเอกนะคะจงภูมิใจว่าเราเป็นหนึ่งในการสร้างทำให้งานวิจัยและวิชาเคมีเราเจริญก้าวหน้าเราก็เริ่มเพราะว่างานเป็นในช่วงระดับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเก็บต้นไม้ต่างๆก็อย่างที่บอกนะเราชีวิตครอบครัวเราไปทำงานที่ไหนเราก็ต้องห้อยสองคนเนี้ยด้วยเสมอนะเขาก็ไปเก็บตอนนี้เขาก็ไปเก็บกับเราแล้วนะตอนนั้นคือไปทุกที่ไปกับเราหมดก็ทีนี้อยากจะให้รู้ว่าการทำงานวิจัยเราไม่ได้คิดหรอกนะว่าจะไปอยู่นอกตอนที่เรียนอยู่นอกเนี่ยแอดเวนเจอร์เขาก็ไม่ค่อยอยู่นะแอดเวนเจอร์เขาไปต่างประเทศแล้วก็ไปทีเป็นปีเพราะว่าเป็นเทอมคอนแทคที่เขาไปเป็นแอดไวซ์เซอรี่บอร์ดของอินโดนีเซียของรัฐบาลอินโดนีเซียในเรื่องการศึกษาแกก็ไปเลย1ปีแล้วพวกเราก็ทำงานกันเองนะคะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยแกก็จะมีเบรกเที่ยวพอกลับมาแกก็จะเล่าให้ฟังว่ารู้ไหมว่าชีวิตแกเนี่ยเป็นบ้านแกเป็นเหมือนคนที่อยู่ในโบสถ์แล้วก็ไม่มีทางที่จะได้ไปไหนนอกไม่เคยออกไปนอกประเทศได้สักไปแต่ตัวแกเองเนื่องจากแกเรียนเคมีและแกทำงานวิจัยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีงานวิจัยที่ไปเสนอผลงานต่างประเทศบ่อยแล้วแกก็ต้องไปพร้อมกับครอบครัวไปอะไรอย่างนี้เรื่อยๆแกก็บอกว่าเคมีนำทางให้แกสู่ต่างประเทศ
ไอ้ตรงนั้นน่ะได้ยินมาแต่เราไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยเข้าใจคืออาจจะแบบไม่เข้าใจจริงๆนะคะแต่นี่ก็เข้าใจจริงแล้วว่าเวลาเราไปพิเศษงานที่ไหนหรือเยี่ยมงานไปเยี่ยมเด็กๆที่ต่างประเทศนะคะอันนี้ช่วงนี้เราไปเยี่ยมอัศวินที่เข้าไปเยี่ยมเราก็ได้มีโอกาสนะคะไปเมืองต่างๆแบบไปหลายประเทศที่ยุโรปนะคะก็ถ้าใครลูกก็จะรู้นะคะว่าโอเคเราก็ต้องพาไปด้วยนะคะทีนี้มาดูว่างานวิจัยเนื่องจากไม่รู้จะทำยังไงงานวิจัยในกี่ปีทำงานมา33ปีหากเรียนต่อ14ปีเนาะก็ประมาณ29ปี29ปีที่ทำงานวิจัยไม่เคยหยุดเลยนะแล้วก็ยิ่งกว่า 7-11คือเราไม่เซเว่นเราจบที่อีเลเว่นเราไปจบที่3หรือ2หรือ3มากกว่าที่2ที่3แล้วเสาร์อาทิตย์ก็มาอีกนึงนะเพิ่งมาหยุดตัวเองไปทำงานที่บ้านวันอาทิตย์แต่ก่อนวันอาทิตย์ก็ต้องทำงานที่ตึกนะคะก็จะอยู่แบบนั้นถามว่าอันนี้เป็นสมดุลของเรานะคะเป็นสิ่งที่ดีไหมมันก็ไม่ได้เป็นอันนี้ไม่ได้ว่าบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแต่เป็นสมดุลของครอบครัวเราที่เป็นแบบนั้นนะคะก็เลยไม่รู้จะสัมภาษณ์อย่างไรหรือว่ามันงานของหลายคนก็เลยสรุปมาเป็นแบบนี้นะคะว่าเราทำทั้งต้นไม้เราทำทั้งรากนะคะก็มีทั้งต้นไม้ทั้งรากอันนี้จำได้ของใครโอเคก็สรุปนะทีนี้ในการทำงานแต่อย่างที่บอกโดยเฉพาะทำงานวิจัยณปัจจุบันเนี่ยการทำงานวิจัยตรงนี้เนี่ยมันมีทุนส่วนใหญ่มารอไว้ให้เราพอนะคะมันไม่เหมือนไม่อยากจะบอกว่าเราตั้งแต่เริ่มต้นเราทำงานวิจัยเป็นแบบไหนนะคะเอาเป็นว่าเราผ่านความยากลำบากตรงนั้นมาแล้วตรงนี้จะดีกว่านะคะว่าเราจะเดินยังไงเราจะบาลานซ์งานวิจัยกับชีวิตการสอนและชีวิตเรียกว่าชีวิตอะไรล่ะชีวิตส่วนตัวของเราไม่ว่าจะมีครอบครัวหรือไม่ค่ะเราจะบาลานซ์อย่างไรและสิ่งที่ครอบครัวเราทำเนี่ยโดยเฉพาะตัวเองนะเราโชคดีนะว่าอาจารย์เจตเองก็ทำงานวิจัยแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะช่วยกันได้มากเลยเมื่อไหร่จะคุยอะไรกันก็คุยได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนะแล้วก็พักหลังเนี่ยเด็กๆไปต่างประเทศเขาก็จะต้องอยู่เขาตื่นเช้าเราค่ำเราดึกอะไรอย่างเงี้ยการติดต่อกันอะไรพวกนี้มันมีทำให้เราจะต้องอยู่แบบ24ชั่วโมงมากกว่าเซเว่นเดียวได้ดีกว่านะการทำงานวิจัยโดยสำหรับตัวเองก็บอกว่าคนรุ่นเก่าเราจะทำงานแบบไม่ได้มีอะไรผลักดันยกเว้นตัวเองจะผลักดันตัวเองนะคะซึ่งสำหรับจดตัวเองแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนผลักดันตัวเองเลยต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะเพราะงานมันล้มมืออะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยเราก็พอแล้วนะไม่ได้คิดที่จะขอตำแหน่งต่อเลยนะคะแต่บังเอิญอาจารย์อารันนะคะที่เป็นโครงการสองของฮาวายนะอาจารย์ก็แบบพูดแล้วพูดถึงให้ไปอะไรอย่างเงี้ยในที่สุดเราก็ตกเรือไปด้วยนะคะอันนั้นคือพวกเรานะคะพอเสียแล้วปรากฏว่าเราเป็นสอนอยู่ได้ไม่นานนะเพราะว่าเกษียณ64เขาเปลี่ยนใหม่ว่าเป็นแต่ก่อนผมเกษียณ65แล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็น64เนาะเนื่องหลายคนเลยจะเป็นสอนที่เกษียณใกล้ๆ64ทีนี้เราก็อยากให้รุ่นน้องๆเนี่ยที่โดนบังคับโดยมหาวิทยาลัยโดยบังคับโดยระบบซึ่งถามว่าทำไมมหาวิทยาลัยต้องบังคับเขาก็ทำทุกอย่างว่าของเขาเหมือนกันนะไม่งั้นเรือทั้งลำมันก็ไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีกลไกออกมาทีนี้เราก็จะมองในแง่บวกว่าถ้ามีไดรฟ์ฟอร์สแบบนั้นทำให้เราจะต้องคิดสมดุลใหม่ของเราแล้วนะจะทำยังไงให้เรา
เรามีการทำงานเพื่อที่จะให้ได้งานวิจัยเราออกมาได้คนที่ช่วยเราได้มากที่สุดคือพวกเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้เด็กไปอยู่กับเรามากๆอาจารย์ทุกคนจะได้มีงานวิจัยที่เติบโตไปเด็กเติบโตเราเติบโตสาขาเติบโตคณะเติบโตมหาลัยก็จะเติบโตเหมือนกันเราจะไม่มีการพูดถึงแล้วว่าเฮ้ยทำงานวิจัยเห็นแต่ตัวทำได้คนเดียวเพราะตอนนี้เราจะอยู่เฉยไม่ได้เพราะเราถูกบังคับให้ขอตำแหน่งวิชาการนะคะก็บาลานซ์ตัวเองอันนี้ก็เลยในเวลาจำกัดเนาะก็เลยก็คือก็เข้าสกอร์พลัสแล้วดูว่าตัวเองมีงานวิจัยแค่ไหนนะคะก็งานวิจัยอยู่ในโซนพวกเนี้ยตอนนี้ตั้งแต่ปี1998นะคะโอ้ตั้งแต่ปี1998นะคะเปเปอร์ก็84เปเปอร์นะคะเพราะว่าเขาเริ่มมีแต่ตอนนี้เขายังไม่มีตั้งแต่ตอนนี้ก็เป็นเขานะคะมันจะเห็นว่านะครับพอเรามีเด็กตอนแรกเนี่ยตอนมีพวกเนี้ยตอนทำกันเองนะยังไม่ค่อยมีเด็กโปรเจกต์ผู้บอกเด็กโปรเจกต์นะแล้วก็จะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีเพิร์ดมีปอเอกตอนนี้ปอโทนะคะแล้วก็ปอเอกไปเรื่อยๆและปัจจุบันตอนนี้ปีสองก็ต้องตกใจแล้วสองสูงเพิ่งได้ไม่ถึงเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แค่นี้นะคะการของทุกคนก็ควรจะต้องเป็นแบบนั้นมันก็ต้องขึ้นลงบ้างแบบนี้นะคะและในที่สุดเราทำตรงนี้ไปนะเราไม่มีเวลามาบังคับเราจึงได้ตำแหน่งช้านะโดยไม่กำหนดแต่ถ้าเป็นปัจจุบันนะที่เรารู้แคเรผักของตัวเองเรารู้กี่ปีต้องผักอะไรยังไงแล้วเรารู้ด้วยว่าตำแหน่งไหนเนี่ยต้องการเปเปอร์จำนวนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นมันdefinite ตัวเองได้อยู่แล้วนะคะว่าเราจะชิดสมดุลการทำงานของเรางานสอนงานวิจัยและงานบริการและชีวิตส่วนตัวอย่างไรนะคะนอกอันนี้เป็นเรื่องของการที่จะทำให้เราชิดไปทางด้านงานวิจัยนะคะแต่อย่าลืมว่าเราอยู่ในสังคมก็เป็นอีกสังคมหนึ่งที่เราจะต้องมาทำงานร่วมกันที่ในสาขาเองนะต้องการความร่วมมือในด้านต่างๆที่มันไม่ใช่งานสอนแต่มันเป็นงานจิปาถะอะไรก็ไม่รู้ที่จริงๆเราไม่ต้องควรจะทำแต่เราก็จะต้องทำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องช่วยบ้างทีนี้การช่วยงานอื่นในงานอื่นนะคะที่ไม่ใช่งานเกี่ยวกับงานสอนหรืองานอะไรเลยเนี่ยถามว่าได้อะไรนะเราอาจจะเสียเวลาแต่เวลาไปนะแต่คิดว่าเสียเวลาแต่มันจะได้ประสบการณ์เราอาจจะรู้ความรู้ด้านนี้มากขึ้นนะคะด้านอื่นเรารู้จักคนมากขึ้นนะอันนี้พูดถึงไซเตชันนะเราก็จะขึ้นอยู่แบบนี้อันนี้ลีดเดอร์นะคะจำนวนลีดเดอร์เพอร์เยียร์นะคะก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นพอดูนานๆทีเราก็เปิดดูของตัวเองก็ได้นะคะเราจะได้เป็นกำลังใจว่าเอ้ยเราถึงตรงนี้แล้วนะนะเราพอหรือยังเราเตรียมพร้อมบางคนเยอะแล้วก็ไม่ขอไม่กล้าขอคนก็เริ่มขอซะนะคะเมื่อกี้พูดถึงองค์กรเรานะที่อบอุ่นนะเราก็จะมีการไปเรียกว่าไปสัมมนานอกสถานที่นะจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่อาจารย์ทั้งหมดได้คุยกันฝ่ายสนับสนุนเองเขาก็จะมีของฝ่ายสนับสนุนนะเพราะทุกคนจะทำงานด้วยกันแท้ๆนะคะตึกเดียวกันเราไม่เคยได้คุยกันเลยวันนึงแทบจะเดินผ่านปั๊บจบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกิดมีเวลาแนะนำให้ไปนะเพราะว่าเราจะรู้เรื่องอื่นอีกเยอะไม่ใช่แค่ในเรื่องที่เราทำงานเท่านั้นนะมันจะมีเรื่องอื่นมันจะมีการมันจะมีสมดุลชีวิตอีกแบบนึงที่เราไม่เคยเห็นนะคะและอันนี้มันจะยั่งยืนนะคะในความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องๆ นะคะ
ะอันนี้จำไม่ได้ว่าปีไหน 2-3 ปีนี้มั้งโอเคนะแนะนำให้ไปทีนี้สิ่งที่ได้จนกระทั่งนะถึงจุดนี้นะคะตั้งแต่เราเรียนไปด้วยกันนะที่จุฬาแล้วในที่สุดเราเริ่มต้นงานที่นี่ด้วยกันแล้วเราก็จบตรงที่นี่ด้วยกันเหมือนกันนะคะเราก็ยังเป็นเพื่อนรักกันตลอดไปนะคะอันนี้ในกลุ่มเฉพาะกลุ่มอันนี้คือที่พูดถึงเฉพาะกลุ่มออร์แกนิกนะที่เรามีความสัมพันธ์พี่น้องกันมาตั้งยาวนานนะอันนี้เป็นรูปที่เราถ่ายกับสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นงานเครื่องมือหากินของออร์แกนิกนะพอมีเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่ใช้งานได้ดีจริงๆก็มี90ตัวมี60ตัวมี90นะตั้งแต่ตอนนั้นนะก็ไม่มีใครไปถ่ายรูปเขาเนาะก็ตอนนี้พอเรามีนะอันนี้คือสตาร์ทออร์แกนิกในตอนนั้นแต่สิริรัตน์ก็น่าจะไปเรียนต่อนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหนุ่มทำงานเราอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเครื่องมือที่อยากจะบอกว่ามันคุ้มค่ามากที่ทำให้พวกเราออร์แกนิกทั้งหมดเนี่ยเดินผ่านสมดุลของงานวิจัยให้มาสู่จุดที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เราคงไม่แพ้ใครเด็กจะอยู่กับเรานะฮะเพราะว่างานเราเดินแบบงานเรามันออกอินเตอร์แล้วผู้ชายที่ใครก็เห็นนะคะอันนี้เป็นงานที่เร็วๆนี้นะคะอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันนะคะว่าตอนนั้นรู้สึกปีที่แล้วนะเรามีเจ้าหน้าที่ที่ทักทายของเราเขาเกษียณนะเราก็เป็นแบบโอเคอย่างที่บอกพูดมาหลายครั้งว่าแรงจากพวกเรานี่แหละนะแรงจากพวกเด็กๆนี่แหละที่ช่วยให้สร้างสรรค์งานจริงๆมีลูกเยอะกว่านี้นะแต่ปัญหาได้แค่นี้นะคะก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนนะที่ช่วยกันทำงานนะเป็นงานของเราและเป็นงานของส่วนรวมนะขอให้มีกำลังใจนะครูสอนเสมอว่าคอรัปชันคอรัปชันครูนะมันพลาดไปเรื่อยๆแต่มันก็จะต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็นะแล้วก็จะจบละสองสามพันนะก็ขอไปตั้งแต่ปีส่งออก20เท่าไหร่ที่นาแล้วก็ตำแหน่งเขาก็โปรดเก้านะคะตั้งแต่ที่22ที่นา2560นะคะพอนี้ออกทุกคนพูดกันเป็นสิ่งเดียวกันว่าเฮ้ยตั้ง2ปีนะเพราะฉะนั้นมีเงินตกเบิกเยอะเลยอย่ารวมเป็นเงินได้เท่าไหร่ลองนับกรกฎาคมสิงหาคมได้แค่2เดือนนะได้แค่2เดือนและสอนเนี่ยได้เพิ่มขึ้น 6,000 เดือนละ 6,000 งั้นเราจะได้ 12,000 ในเกณฑ์ตกเบิกนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่เราไม่ควรเราควรจะหลีกเลี่ยงนะฮะเราไม่ควรได้จริงๆอย่างอาจารย์ฉลิ่งไม่เชื่อเลยว่าจะถึงตกเบิกเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นรอไปไม่เป็นไรอาจารย์โจ้เหมือนกันนะฮะตกเบิกเยอะแน่ๆเพราะว่าการโปรดเก้าเนี่ยใช้เวลานะคะใช้เวลานานนะก็ขึ้นอะไรหลายอย่างนะคะกว่าเราเป็นว่าที่นานหลายปีนะสอนโจ้ก็คงจะต้องโดนอย่างนั้นนะคะแต่ในที่สุดนะเรามาถึงสุดปลายทางของเราแล้วในการในชีวิตการทำงานโดยไม่มีใครบังคับนะฮะแต่พวกเราเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยออกนอกระบบแล้วเราต้องถูกบังคับใช่ไหมคะยังไงสักวันพวกเราต้องเดินถึงเส้นทางนี้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสอจากตำแหน่งเดียวนะที่รอผลก้าวเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้รอสอก็รีบขอประกาศปึ๊บได้เลยทันทีไม่ต้องรอผลก้าวนะใช้ได้เลยนะคะก็อยากจะฝากไว้ในอีก2สไลด์นี้อีก2
สองสไลด์นะเป็นเทคโนเมสเซจละกันนะเราตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เรายังขี่จักรยานอยู่นะคะการขี่จักรยานเราต้องบาลานซ์ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะเราไม่เคยที่จะขี่แบบตรงๆไปในรถไฟฟ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นไอสไตล์นะคะเขาได้สอนลูกเขาอันนี้เขียนจดหมายถึงลูกนะคะน่าจะเป็น1930นะคะเขาบอกว่า life is like ride a bicycleTo keep your balance, you must keep moving. เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องเช่นเดียวกันนะตอนนี้เรากำลังขี่จักรยานในชีวิตเราอยู่นะเราจะต้องบาลานซ์ให้ได้เพื่อที่จะให้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันไปได้ดีพาเราท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆนะคะแต่จะจบด้วยตรงนี้นะคะว่าไฮเซนเบิร์กเนาะเขาบอกว่าการค้นพบพิรักจะบอกตำแหน่งอิเล็กตรอนของภาพใดๆมันบอกไม่ได้นะทั้งที่รู้ว่าอยู่ตรงนี้แหละด้วยความเร็วด้วยความมีอนุภาคนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น uncertainty principle ก็คือถ้าแปลเป็นไทยแบบเป็นภาษาชาวบ้านเขาว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะแน่นอนมันอยู่ตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่แน่นอนเพราะมันไม่ได้อยู่ชีวิตเราก็เหมือนกันอะไรที่คาดการไว้แน่นอนมาบางทีมันอาจจะได้รอกลับนะก็อันนี้ก็เป็นไว้เตือนตัวเองนะเวลาเราพลาดก็ไม่ต้องกลัวนะเราเวอร์ซิเบิลขึ้นมาได้โอเคก็จะจบด้วยอันนี้นะคะว่าในชีวิตเราเนาะไม่ว่าจะมีงานมีอะไรเราต้องเดินไปเราต้องขี่จักรยานไปแล้วก็สไลด์สุดท้ายจริงๆนะคนที่ใช้เวลานานขึ้นนะขอบคุณที่ท่านสละเวลา